แม่คะกินส้มก่อนนะคะจ้าลูกแม่มองหาพี่ตีเหรอคะใช่จ้ะลูกสงกรานต์ปีนี้ตีบอกว่าจะมาหาแม่นี่ก็จะเที่ยงแล้วยังไม่เห็นมาเลยแกสงกรานต์ปีนี้แกจะกลับบ้านไปหาพ่อที่เชียงรายไหมยังไม่รู้เลยอ่ะพี่ตีแค่ก็กำลังออกมาทำงานเงินเก็บก็ยังไม่มีกลับไปก็อายเพื่อนบ้านเขาหน่อยพี่พี่เขาทำงานที่นี่มา2ปีกว่าละก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างนะแต่คนแถวบ้านพี่อ่ะไม่เคยดูถูกพี่เลยนะเวลาพี่กลับบ้านอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีสิพี่แต่พี่ตีรู้ไหมแถวบ้านแคทอ่ะเวลาลูกหลานทำงานกลับไปบ้านเพื่อนบ้านก็ถามนู่นถามนี่แคทก็ไม่อยากกลับบ้านอ่ะพี่ตีแคทฟังพี่ให้ดีนะแคทไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาที่อยู่รอบข้างหรอกสิ่งที่แคทต้องสนใจอ่ะคือคนที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตพี่ว่าแคทลองคิดดูให้ดีๆนะสงกรานต์ปีนี้บริษัทหยุดให้ตั้ง5วันพี่ว่าแคทกลับไปอยู่กับพ่อแม่ก็ดีเหมือนกันนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงในเมื่อถ้าเรามีโอกาสก็หาเวลาอยู่กับท่านนะที่พี่ตีพูดมันก็ถูกนะคะพี่คนเราเกิดมามีพ่อแม่คนเดียวถ้ามีโอกาสก็อยากใช้ชีวิตให้อยู่กับท่านนานๆขอบคุณพี่ตีมากเลยนะคะที่เตือนสติแคทไม่เป็นไรหรอกพี่ก็แค่อยากให้แคทใช้โอกาสที่มีอยู่ได้อยู่กับครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาจะได้ไม่เหมือนพี่ที่ไม่มีโอกาสดูแลพ่อไม่เป็นไรนะคะพี่ตีพี่โอเคแต่ทุกวันนี้พี่ใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะถึงแม้พี่จะไม่ได้กลับไปอยู่กับแม่แต่พี่โทรหาแม่ทุกวันเลยนะดีจังเลยค่ะพี่ตีแค่ฟังที่พี่ตีพูดแล้วแค่รู้สึกว่าเป็นลูกที่ไม่เอาไหนเลยค่ะแคทเริ่มต้นตอนนี้ยังไม่สายนะค่ะพี่ตีทางงานสงกรานต์ปีนี้พวกเราอย่าลืมหาเวลากลับบ้านกันนะครับงั้นเราไปทำงานต่อเถอะค่ะคะกินส้มก่อนนะคะจ้าลูกแม่มองหาพี่ตีเหรอคะใช่จ้ะลูกสงกรานต์ปีนี้ตีบอกว่าจะมาหาแม่นี่ก็จะเที่ยงแล้วยังไม่เห็นมาเลยแม่คะพี่ตีทำงานอยู่กรุงเทพนะคะไม่ใช่หน้าปากซอยพี่ตีบอกพาวแล้วค่ะว่าจะมาถึงบ้านประมาณเที่ยงๆเดี๋ยวแม่กินส้มแล้วก็ดูเพจเวลาชาแนลไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ตีก็มาถึงค่ะจ้าแม่ครับผมกลับมาแล้วครับเสียงใครเนี่ยพาวเสียงตีหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะแม่เดี๋ยวหนูออกไปดูให้ค่ะพี่ตีกลับมาแล้วรอแป๊บนะพี่เหนื่อยไหมพี่ไม่เหนื่อยหรอกแล้วแม่ล่ะพาวแม่รอพี่ตั้งแต่เช้าแล้วจริงเหรอถ้างั้นเรารีบเข้าบ้านกันเถอะค่ะพี่มาเดี๋ยวหนูช่วยถือของนะแม่ครับตีกลับมาแล้วครับ
นั่งก่อนสิลูกนี่ค่ะแม่ขอบใจมากจ้ะลูกสวยจังเลยเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยหรอกค่ะแม่แค่ตีกลับมาบ้านเจอแม่กับน้องพาวตีก็มีความสุขที่สุดแล้วครับปากหวานจริงๆเลยลูกแม่คนนี้ตีก็ได้แม่ไงครับสวัสดีครับทุกคนสงกรานต์นี้อย่าลืมหาเวลามอบความสุขให้กับคนที่คุณรักนะครับถ้าเราไม่ได้กลับบ้านจริงๆเพียงแค่คุณโทรหาหรือส่งกำลังใจให้กับคนที่คุณรักแค่นี้คนที่อยู่ปลายทางก็ได้รับความสุขกันแล้วค่ะอย่าลืมบอกรักคนที่เรารักด้วยนะคะ